คนดีที่เรียกว่าสีสังคมวิเคราะห์เหมาะสมประชาคมกล่าวขานพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าข้าราชการชาวเมืองชาวบ้านที่เรียกกันว่าสาธุชนสวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการอาสาตามหาคนดีโดยสำนักงานพระสอนศิลธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับรายการอาสาตามหาคนดีมีความมุ่งหมายเพื่อนำเอาคุณงามความดีของบุคคลทุกภาคส่วนในสังคมผู้ซึ่งมีจิตอาสามีจิตสาธารณะได้อุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์เอาไว้ให้แก่พระพุทธศาสนาสังคมและประเทศชาติครับทางรายการของเราก็จะนำเอาคุณงามความดีของบุคคลดังกล่าวนั้นมาเสนอต่อท่านผู้ชมในรายการครับทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมขวัญกำลังใจให้แก่บุคคลผู้มุ่งมั่นในการทำคุณงามความดีครับและเพื่อเป็นต้นแบบในการทำความดีให้แก่บุคคลต่างๆในสังคมได้ยึดถือเป็นแบบอย่างในการทำความดีสืบต่อไปครับท่านผู้ชมที่พบเห็นการทำความดีของบุคคลต่างๆในสังคมครับกรุณาแนะนำบุคคลทำความดีดังกล่าวนั้นมาอย่างรายการตามเบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่ปรากฏอยู่บนจออยู่ในขณะนี้ครับเมื่อทางรายการของเราได้รับข้อมูลจากท่านแล้วก็จะขันอาสาไปนำบุคคลงามความดีของบุคคลดังกล่าวนั้นมาเสนอต่อท่านผู้ชมในรายการเป็นลำดับต่อไปครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการอาสาตามหาคนดีขอนำท่านผู้ชมมายังพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรครับเพื่อมาพบกับนักบริหารนักวิชาการนักพัฒนาและนักเสียสละผู้ซึ่งได้อุทิศตนทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาเด็กเยาวชนสังคมและประเทศชาติมีผลงานเป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับของสังคมอย่างกว้างขวางทีเดียวครับแต่ว่าก่อนหนึ่งขอเชิญท่านผู้ชมไปฟังความคิดเห็นจากบุคคลผู้ซึ่งเคยเห็นการทำคุณงามความดีของบุคคลท่านนี้ก่อนครับขอเชิญครับคุณสันทัศน์บุญยธรรมคุณนายกพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรนั้นปกติแล้วผมกับท่านเนี่ยได้เคยร่วมทำงานกันมาสมัยที่ท่านดำรงตำแหน่งศึกษาธิการอำเภอเมืองชุมพรผมก็เป็นอาจารย์สอนอยู่โรงเรียนเทศบาลบ้านท่าตะเภาและก็เป็นกรรมการครุสภาจังหวัดชุมพรร่วมกันก็เลยรู้จักมักคุ้นกับท่านนายกพุทธสมาคมคือคุณสันทัศน์เป็นอย่างดีภายหลังจากที่ผมเกษียณอายุราชการประกอบกับคุณสันทัศน์ก็ได้มาคลุกคลีทำงานกับพุทธสมาคมด้วยทางท่านอาจารย์ชัชวาลทองรอดก็ได้เห็นความตั้งใจของคุณสันทัศน์บุญยธรรมคุณนี้ว่าเป็นผู้มีความสามารถประกอบกันตัวผมเองก็ทำงานพุทธสมาคมมาร่วม10กว่าปีนะครับก็คิดว่าการทำงานเพื่อส่วนรวมนี้มันจะมีประโยชน์กับส่วนรวมแล้วก็คุณสันทัศน์เองก็ได้พยายามผลักดันแผนต่างๆเช่นโครงการสอนนักธรรมตรีนักธรรมโทนักธรรมเอกให้กับโรงเรียนนะให้กับนักเรียนต่างๆรวมถึงคารวาสที่มีความสนใจและพร้อมกันนี้ในวันสำคัญเช่นวันแม่ก็ดีเราก็จะมอบทุนการศึกษาก็เป็นโครงการที่อดีตท่านนายกคนเก่าคือท่านอาจารย์ชัชวาลทองรอดภายหลังแล้วก็ท่านนายกสันทัศน์ก็ให้การสนับสนุนเรื่อยมาเพราะฉะนั้นคิดว่าคุณสันทัศน์เนี่ยมีความเหมาะสมนะในการที่ดำเนินการกับพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรเป็นอย่างดีนะครับก็สมควรที่จะได้รับการยกย่องว่าเป็นคนดีนะครับในการเป็นนายกพุทธสมาคมครับผมเข้ามาเป็นสมาชิกของพุทธสมาคมตั้งแต่ปี2547ครับสมัยท่านอาจารย์ชัชวาลทองรอดเป็นนายกพุทธสมาคมครับท่านก็ได้วางหลักการในการเผยแพร่หลักธรรมและช่วยเหลือสังคมมาตลอดแล้วก็เมื่อ2ปีที่แล้วก็ได้เปลี่ยนนายกพุทธสมาคมคนใหม่ก็คืออาจารย์สันทัศน์บุญยธรรมคุณ
ึ่งก็เป็นคลื่นลูกใหม่ของพุทธสมาคมท่านมีความเชี่ยวชาญในหลายด้านเพราะว่ามีประสบการณ์ดังที่ท่านได้อธิบายขยายความให้ฟังแล้วว่าท่านเป็นศึกษาเป็นอาจารย์มาตลอดนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็ได้มาเป็นนายกสมาคมท่านได้ดำเนินกิจการตามแบบตามรอยของนายกพุทธสมาคมคนเก่ารับช่วงมาอย่างดีแล้วก็วิ่งตามได้อย่างดีเหมือนกับว่าวิ่งผลัดครับผมเห็นว่าการดำเนินงานของท่านเป็นที่น่าพอใจพวกเราบรรดาสมาชิกทั้งหลายก็ภูมิใจที่เราได้นายกพุทธสมาคมที่มีความรู้ความสามารถมีความพร้อมที่จะผลักดันพุทธศาสนาในด้านศีลธรรมจริยาแก่เยาวชนก็ดีในด้านศีลธรรมวัฒนธรรมแก่ชาวบ้านทั่วไปก็ดีตลอดถึงว่าส่งเสริมวัดวาอารามต่างๆก็ผมคนหนึ่งเป็นลูกน้องของท่านน่ะก็ยินดีภูมิใจแล้วก็พร้อมที่จะช่วยงานไปตลอดนะครับท่านก็เป็นคนดีที่ว่าน่ายกย่องนับถือในสังคมตลอดไปเลยดิฉันก็ทำงานกับท่านนายกสันทัศน์นะคะเป็นระยะเวลาร่วม2ปีตั้งแต่ท่านมารับงานใหม่นะคะเราก็ได้ทำกิจกรรมร่วมกันหลายอย่างนะคะโดยเฉพาะการทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาโดยตรงเช่นการออกไปบรรยายให้กับนิสิตนักศึกษาต่างๆในทั่วจังหวัดชุมพรท่านนายกสันทัศน์ก็จะมีนโยบายให้เราทุกคนนะคะที่ทำงานในของคณะกรรมการของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรก็จะออกไปบรรยายให้กับนิสิตนักศึกษาตามโรงเรียนต่างๆนะคะรวมทั้งกิจกรรมที่ท่านได้เสนอนโยบายไว้ก็คือการทำเพื่อประชาชนเช่นการจัดรายการวิทยุโทรทัศน์นะคะเราก็จะมีกิจกรรมหรือว่าสรรหาข้อมูลทางด้านศาสนาที่เกี่ยวข้องกับธรรมะที่สามารถนำไปปฏิบัติได้โดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ตามบ้านที่ไม่ได้มีโอกาสเข้าวัดบ่อยๆเนี่ยนะคะเราก็เอาธรรมะดีๆไปนำเสนอให้กับท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านซึ่งท่านนายกก็ได้ให้นโยบายไว้ว่าเราทุกคนก็จะต้องช่วยกันทำงานนะคะเพื่อศาสนาแล้วก็เพื่อชาวจังหวัดชุมพรนะคะซึ่งเยาวชนหลายๆท่านในจังหวัดชุมพรก็ห่างหายไปกับวัดนะคะเดี๋ยวนี้ก็จะไปเล่นอินเทอร์เน็ตเล่นอยู่กับ Facebook หรือว่าทางสังคมออนไลน์ซะมากกว่าเพราะนั้นก็จะเป็นเรื่องที่พวกเราทุกคนที่อยู่ในคณะกรรมการของพุทธสมาคมของจังหวัดชุมพรก็จะช่วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางด้านวันสำคัญทางพุทธศาสนาเป็นวันวิสาขบูชาก็ดีวันอาสาฬหบูชาก็ดีนะคะก็พวกเราก็จะช่วยกันขับเคลื่อนนะคะตามสนองนโยบายของท่านนายกสันทัศน์นะคะซึ่งตัวดิฉันเองก็เห็นว่าท่านได้เสียสละนะคะปกติท่านก็รับราชการตอนนี้ก็เกษียณอายุแล้วก็ยังมีจิตอาสานะคะมาช่วยงานทางด้านพุทธศาสนาก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่ายังเป็นคนรุ่นหนุ่มนะคะยังแข็งแรงก็มาช่วยกันขับเคลื่อนเพื่อให้พุทธศาสนามีความมั่นคงในจังหวัดชุมพรสืบต่อไปค่ะท่านผู้ชมครับวันนี้รายการอาสาตามหาคนดีขอนำท่านผู้ชมมาพบกับนักบริหารนักการศึกษานักพัฒนาและนักเสียสละผู้ซึ่งได้มีจิตอาสาได้อุทิศตนทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาเพื่อการศึกษาและเพื่อสังคมมีผลงานเป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับของสังคมอย่างกว้างขวางซึ่งทางรายการของเราได้มาค้นหาวันนี้ครับท่านผู้ชมครับสำหรับบุคคลทำความดีซึ่งทางรายการของเราได้มาค้นหาวันนี้ครับคือท่านอาจารย์สันทัศน์บุญยธรรมคุณนายกพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรครับสวัสดีครับท่านอาจารย์นายกสันทัศน์ครับสวัสดีครับท่านอาจารย์นรเตอร์ประสิทธิ์บุตรศรีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณท่านอาจารย์นายกสันทัศน์มากครับที่ให้เกียรติกับทางรายการวันนี้ครับครับท่านอาจารย์นายกสันทัศน์ครับพูดถึงกว่าจะได้มาทำหน้าที่ตำแหน่งแห่งคนที่สำคัญเพื่อพระพุทธศาสนาคือนายกพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรเนี่ยนะครับขออนุญาตย้อนหลังไปนิดหนึ่งนะครับจริงๆแล้วท่านอาจารย์นายกสันทัศน์เนี่ยมีภูมิลำเนาเดิมเนี่ยอยู่ที่ชุมพรเลยหรือเปล่าครับไม่ใช่ครับผมอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาครับ
โอ้อยู่จังหวัดนครราชสีมาครับทางภาคอีสานครับเสร็จแล้วเป็นมายังไงครับถึงได้มาลงอยู่ที่ชุมพรทางภาคใต้ครับพอดีภรรยาเป็นคนที่นี่ครับโอ้เป็นคนที่จังหวัดชุมพรครับครับก็เลยย้ายมาตามภรรยาครับผมย้ายติดตามภรรยาโอ้แล้วถ้าหากจะพูดถึงเรื่องการศึกษาของท่านอาจารย์นายกสันทัดเนี่ยนะครับเล่าให้ฟังนิดหนึ่งครับโดยสังเขปเนี่ยท่านจบการศึกษาอย่างไรบ้างครับครับผมจบปริญญาตรีที่วิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสนนะครับครับมีตำแหน่งก็กศบนะครับคือชื่อการศึกษาบัณฑิตนะครับศึกษาบัณฑิตแล้วก็มาจบปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิตที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงอีกสาขาหนึ่งสาขาหนึ่งครับครับแล้วหลังจากนั้นก็มาเรียนต่อที่ปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยศิลปากรโอ้ครับเป็นปริญญาโทสาขาการศึกษามหาบัณฑิตครับครับแล้วพอจบการศึกษาที่สำคัญทางการศึกษาของชาติแบบนี้นะครับอาชีพเริ่มต้นของการทำงานเนี่ยเริ่มต้นจากการเป็นครูก่อนครับท่านครับเป็นพ่อพิมพ์ของชาติครับเป็นพ่อพิมพ์ของโอ้ที่ไหนครับอาจารย์ครับบรรจุครั้งแรกที่โรงเรียนราชสีมาวิไลครับปี2514ครับหลังจากนั้นก็มาย้ายมาที่ชุมพรนะครับไปครับอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาอยู่ประมาณสัก4ปีครับครับแล้วก็มาสอนอยู่ที่โรงเรียนศรีอภัยจังหวัดชุมพรตั้งแต่ปี2518นะครับก็ย้ายมาที่นี่ครับครับแล้วหลังจากนั้นก็สอบเปลี่ยนสายงานครับมาเป็นศึกษาธิการอำเภอโอ้สมัยนั้นเรียกว่าศึกษาธิการอำเภออยู่ที่ชุมพรชุมพรครับก็เป็นศึกษาอำเภอชุมพรหลายที่หลายอำเภอนะหลายอำเภอครับหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปครับแต่ว่าก็อยู่ในจังหวัดชุมพรนะครับความเป็นศึกษาอำเภอเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยบางท่านที่รับชมรายการอยู่ในขณะนี้อาจจะรู้จักอาจจะทราบแต่บางคนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยทราบเท่าไหร่ภารกิจหน้าที่ที่ท่านอาจารย์ทำอยู่ในขณะนั้นน่ะไปทำอะไรครับครับคือช่วงที่เราเป็นศึกษาการอำเภอเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอครับครับก็ดูแลกำกับดูงานการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมประถมนะครับหลังจากนั้นก็ดูแลงานการศาสนาทุกวัดทุกวัดในความดูแลวัดวารามต่างๆในเขตพื้นที่เนี่ยนะไปถึงหมดไปถึงหมดครับโอ้เวลาวัดมีกิจกรรมครับงานอะไรต่างๆเนี่ยถึงเจ้าวาดเลยถึงเจ้าวาดครับเชื่อมโยงกันครับของงบประมาณมาสร้างวัดอุดหนุนบูรณะวัดก็ต้องผ่านท่านศึกษาอำเภอนี่แหละครับผมโอ้สำคัญเลยนะฮะครับเพราะงั้นความเชื่อมโยงดังกล่าวนี้เนี่ยจึงทำให้ท่านนายกสันทัดนี่มีความคุ้นเคยกับคำว่าพระพุทธศาสนาวัดวาอารามต่างๆพระสงฆ์องค์พระเจ้าครับผมและบรรดาเด็กเยาวชนคนดีของชาติเนี่ยครับผมรวมอยู่ตรงจุดนี้เลยตรงจุดนี้ครับท่านครับครับเล่าให้ฟังหน่อยครับช่วงที่ขับเคลื่อนอยู่เป็นเวลากี่ปีครับของความเป็นศึกษาอำเภอนะผมเป็นศึกษาอำเภอเมื่อปี2522นะครับครับ22มาจนถึงปี52ครับท่านโอ้ก็2552นี่คือเปลี่ยนตำแหน่งมาเป็นรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาก็คือดูแลงานตำแหน่งล่าสุดคือรองผู้อำนวยการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพรเขตหนึ่งคลุมพื้นที่อยู่กี่อำเภอครับ3อำเภอครับคืออำเภออำเภอท่าแซะอำเภอปะทิวแล้วก็อำเภอเมืองครับจากศึกษาที่การอำเภอเนี่ยนะครับผมก็มาดูภารกิจที่กว้างขึ้นครับผมความสำคัญของคำว่าดูแลเขตพื้นที่การศึกษา3อำเภอเนี่ยไปทำอะไรครับทำยังไงฮะช่วงนั้นพอดีกระทรวงเรานี่แยกออกครับอย่างกรมศาสนาเนี่ยที่เราเคยดูแลอยู่นะครับเขาก็ยุบตำแหน่งศึกษาอำเภอไปแล้วยุบตำแหน่งผู้ช่วยศึกษาการจังหวัดซึ่งผมก็เคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศึกษาจังหวัดมาครับเขายุบไปแล้วก็เหลือแต่งานการศึกษาอย่างเดียวอ๋อในช่วงแรกก็รวมการศึกษามัธยมกับประถมเข้าด้วยกันครับเรียกว่าเขตพื้นที่อ๋อหลังนี่ก็เปลี่ยนใหม่แล้วครับตอนนี้ก็ประถมก็แยกออกมามัธยมก็แยกออกไปอีกครับครับเพราะฉะนั้นจึงต้องมีคนที่มาดูแลเกี่ยวกับพื้นที่การศึกษาครับผมตำแหน่งศึกษาธิการอำเภอเนี่ยยุบไปแล้วครับไม่มีแล้วไม่มีแล้วครับบางท่านบอกว่าเอ๊ะทำไมมาพูดเรื่องศึกษาธิการอำเภอนี่คือพูดถึงเหตุการณ์ในอดีตในอดีตซึ่งก็ไม่กี่ปีที่ผ่านมานี่เองนะครับผมเริ่มไม่กี่ปีนี่ครับก็เป็นตำแหน่งแห่งหนที่สำคัญของชาติทีเดียวครับเอาละครับก่อนจะเกษียณก็แปลว่าดูแลพื้นที่การศึกษาถึง3อำเภอครับผมงานที่สำคัญที่ท่านอาจารย์สันทัดได้ภาคภูมิใจในฐานะที่ดูแลเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง3อำเภอนี่คืออะไรครับ
งานโดยเฉพาะงานเรื่องการจัดการศึกษานะครับเราก็แบ่งกันนะครับเรามีรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่อยู่เราก็แบ่งกันดูแลจำนวนโรงนะครับโรงเรียนต่างๆคนละ10โรงบ้าง20โรงบ้าง15โรงบ้างก็แล้วแต่ว่าใหญ่เล็กนะครับอันนี้เราก็แบ่งกันแล้วก็ดูแลควบคุมเขาว่าให้เขาดำเนินการจัดการศึกษาอย่างไรให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงครับที่เขาบอกว่าประชาการศึกษาที่บอกว่าต้องการให้เด็กเยาวชนเนี่ยเป็นคนดีคนเก่งและมีความสุขเนี่ยท่านอาจารย์สันทัดคิดยังไงตรงนี้ครับในการขับเคลื่อนการศึกษาของชาติผมคิดว่างานคนดีคนเก่งแล้วก็มีความสุขเนี่ยผมว่าเป็นคนดีน่าจะมาก่อนนะครับครับคนดีเนี่ยเพราะว่าเก่งแล้วไม่ดีก็ชาติบ้านเมืองก็ไม่ไหวครับอาจจะน่าเหมือนกันนะครับผมดีแล้วต้องเก่งด้วยนะครับครับแล้วก็อีกสำคัญอย่างหนึ่งก็คือว่าสมัยนี้นะครับเด็กเราก็เห็นอยู่นะครับก็มีปัญหาอยู่เยอะเพราะนั้นในฐานะเราเป็นครูเก่ามาเนี่ยก็อยากจะมาอบรมเด็กในส่วนตรงนี้มีส่วนช่วยบ้างหลังจากเกษียณอายุราชการไปแล้วอ๋อก็เลยอยากให้เขาอยู่อย่างมีความสุขครับผมเป็นคนดีความเก่งเนี่ยพัฒนาทีหลังได้เก่งดีมีสุขนะครับเก่งดีมีสุขเนี่ยนะครับผมแล้วก็หรือว่าดีเก่งมีสุขในก็เคลื่อนเดียวกันนะเพราะมาจากรากฐานปรัชญาทางพุทธศาสนาก็คือไตรสิกขานะฮะก็คือศีลสมาธิปัญญานี่แหละนะฮะเป็นหลักการที่สำคัญนะครับจากการที่อยู่แวดวงการศึกษามาตามลำดับทีนี้ขออนุญาตท่านอาจารย์นายกสันทัดว่าเป็นไปมาอย่างไรครับถึงได้หันมาทำหน้าที่กับคำว่าเป็นนายกสมาคมทางพระพุทธศาสนาที่จังหวัดชุมพรคือพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรนะครับคือเรื่องของพุทธศาสนาเรานี้นะครับเราดูแล้วเนี่ยเรากำลังจะเพียงพร้ำต่อศาสนาอื่นมันครับบางการเพราะนั้นเราคิดว่างานพุทธศาสนาเนี่ยน่าจะมีคนที่หรือหน่วยงานหรือสมาคมหรือที่จะมาช่วยเป็นเสมือนกับเป็นอัยการทางด้านศาสนาให้กับพระซึ่งท่านเองท่านมีความรู้ทางธรรมครับแต่ในเรื่องทางโลกนี่ท่านยังไม่เท่าเทียมเท่าไหร่นักครับเพราะฉะนั้นการที่จะพัฒนางานการศาสนาได้เนี่ยนะครับมันจะต้องมีทั้งทางโลกทางธรรมที่พอจะสู้กันได้นะครับแต่เราเห็นได้ว่าเหมือนศาสนาอื่นเนี่ยเขาก็จะมีตัวแทนของเขาอยู่เหมือนกันครับนะครับอยู่ทั่วไปเหมือนทางใต้ก็จะมีพวกโต๊ะอิหมัมโต๊ะอะไรตัวอะไรครับซึ่งอันนี้เราก็ถือว่าทางเราก็จะต้องมาตั้งตรงนี้แล้วตอนนี้เราก็มีนโยบายครับว่าเราจะเอาชมรมต่างๆในจังหวัดชุมพรทั้งหมดนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นชมรมข้าราชการบำนาญนะครับหรือว่าชมรมรักในหลวงชมรมจักรยานอะไรเนี่ยจะมาคุยกันครับว่าจะมาทำยังไงที่จะทำให้จังหวัดเราได้พัฒนาขึ้นเราก็มีการรวมตัวกันแล้วครับตอนนี้ตั้งเป็นเครือข่ายว่าไม่ใช่ว่าต่างคนต่างทำนะครับตอนนี้เรามีสมาคมมีชมรมมีทั้งจดทะเบียนทั้งไม่จดทะเบียนเป็นชมรมก็ไม่ได้เป็นนิติบุคคลนะครับก็มารวมกันจะช่วยกันพัฒนาตรงนี้ครับตอนนี้เรามีการประชุมทุกเดือนนะครับคำถามก็คือว่าเมื่อท่านนายกเห็นความสำคัญของการรวมเครือข่ายทางพุทธศาสนาที่ให้เป็นรูปธรรมชัดเจนเนี่ยนะท่านมาดำรงตำแหน่งนายกสมาคมเกี่ยวกับพุทธศาสนาคือพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรเนี่ยตั้งแต่เมื่อใดครับเมื่อ2ปีนี้ครับท่าน2ปีนะฮะปีนี้เป็นปีที่2อ่ะล่ะครับเมื่อดำรงตำแหน่งนายกพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรแล้วนโยบายในการขับเคลื่อนหลายๆส่วนในการพัฒนาพุทธสมาคมให้ก้าวหน้าให้มีความเข้มแข็งเนี่ยท่านวางไว้อย่างไรบ้างครับสิ่งแรกนี่คืองานสนับสนุนก่อนนะครับหนึ่งสนับสนุนยังไงครับสนับสนุนเช่นสนับสนุนให้เยาวชนครับให้ประชาชนเราเนี่ยได้เข้ามาอยู่ในวัดครับได้เข้ามาอยู่ในวัดเล่นจัดพิธีทางศาสนาต่างๆเนี่ยเราก็พยายามจะประชาสัมพันธ์แล้วก็จะต้องไปประสานกับหน่วยงานที่เขามีทรัพยากรที่เขาสามารถช่วยเราได้ครับนะครับโดยแล้วก็จัดทุกปีนะครับท่านเพราะฉะนั้นเรามีแฟนคลับทางด้านศาสนานี่เยอะพอสมควรในชุมพรเนี่ยนะในชุมพรนะครับส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเยาวชนของชาติเนี่ยเข้าวัดครับในวาระสำคัญทางพุทธศาสนาและวาระของชาติครับแล้วก็ในวิธีประกาศตนเป็นพุทธมามกะโอ้อันนี้สำคัญนะอันนี้สำคัญครับต้องประกาศตนเป็นพุทธมามกะด้วยว่าครับต่อไปเราจะเป็นเด็กที่มีความประพฤติดีครับนะครับมี
จิตที่เมตตานะครับครับแล้วก็มีความเชื่อฟังบิดามารดาเนี่ยครับเราจะมีอาจารย์มาอบรมอยู่ในวันนั้นด้วยโอ้ครับแต่วันพิธีสำคัญทางศาสนาเอาละครับนี่คือแนวทางนโยบายอันแรกครับอันแรกนะถัดไปครับนี่ถัดไปสำหรับประชาชนเนี่ยเรามีเราได้ออกอากาศนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงของวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรนี่ครับสวทครับสวทชุมพรเนี่ยนะครับผมพุทธสมาคมชุมพรก็ไปใช้เวลา30นาทีโอ้ในวันไหนบ้างในวันศุกร์นะครับในวันศุกร์วันศุกร์นะฮะเดี๋ยวผมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับในทุกวันภูมิภาคของจังหวัดชุมพรท่านผู้ชมครับครับพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรก็ไปวันพุธกับวันศุกร์ครับท่านไปเปิดโอกาสนะฮะวันพุธกับวันศุกร์วันพุธกับวันศุกร์2วันต่อสัปดาห์ต่อสัปดาห์ครับเวลา 17.30 นครับครับ 17.30 นะ 17:30 นถึง 18:00 นก่อนเคารพธงชาติครับผมก็จะได้ยินเสียงท่านนายกสมาคมและกรรมการท่านอื่นที่ร่วมด้วยช่วยกันครับไปพูดอะไรครับไปพูดเกี่ยวกับเรื่องปัญหาธรรมะต่างๆนะครับอ๋อเผยแพร่กิจกรรมพุทธสมาคมแล้วรณรงค์ให้ทุกคนได้ยึดมั่นตามหลักของศีล5ครับอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นใช่ไหมครับแล้วมีบางรายก็ตอบปัญหาก็มีการถามมาว่าเปิดรายด้วยไหมเปิดสายด้วยนะท่านผู้ชมครับมีปัญหาว่าอย่างเช่นพิธีกรรมทางศาสนาเนี่ยซึ่งมันไม่เหมือนกันโอ้แล้วทำไมถึงไม่เหมือนกันมันถูกหรือมันผิดอย่างจุดธูปเทียนอย่างจุดธูปเทียนนี่ทำไมบอกจุดธูปก่อนแล้วไม่จุดเทียนอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีปัญหาข้อคิดกันอยู่หลายท่านซึ่งเราก็อธิบายเราอธิบายครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับเรื่องพุทธศาสนพิธีครับใช่ฮะถูกต้องครับเนี่ยคือเรื่องหลักการสำคัญนะท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรก็ได้ใช้ช่องทางการเผยแพร่โอกาสทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดชุมพรออกอากาศ2วันต่อสัปดาห์คือวันพุธกับวันศุกร์เวลา 17:30 นถึง 18:00 นท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการอยู่ในขณะนี้ถ้าหากว่าอยากจะฟังเสียงสดๆของท่านนายกสันทัตนะหรือของบรรดาเครือข่ายคณะกรรมการและผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการหนึ่งของพุทธสมาคมก็รับฟังรายการได้แล้วเปิดสายให้โทรศัพท์เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นในรายการด้วยนะมีปัญหาอะไรก็โทรศัพท์เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นในรายการครับนี่ก็เป็นช่องทางหนึ่งนะฮะอันนี้คือเครือข่ายของภาคประชาชนพุทธบริษัทและนโยบายถัดไปครับนโยบายถัดไปก็คือเราตอนนี้นะครับครับทางจังหวัดก็เห็นความสำคัญของพุทธสมาคมของเราครับเมื่อมีการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนบูรณาวัดประจำปีเนี่ยครับเราจะต้องไปเป็นกรรมการในการจัดสรรร่วมด้วยโอ้ไปร่วมพิจารณาไปร่วมพิจารณาโดยมีคำสั่งผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยโอ้ให้เราไปเป็นส่วนหนึ่งในการจะร่วมเพราะถ้าเห็นว่าเราก็ใกล้ชิดกับวัดที่สุดพอจะรู้ว่าส่วนไหนที่น่าจะให้งบประมาณส่วนไหนที่น่าจะตัดงบประมาณลงอะไรอย่างเงี้ยมากน้อยแค่ไหนประการใดครับผมก็เวทน้ำหนักเวทน้ำหนักดูได้ครับว่าอะไรสำคัญที่สุดครับนี่คือเรื่องสำคัญส่วนหนึ่งนะครับสำคัญส่วนหนึ่งได้รับความไว้วางใจจากท่านผู้ราชการจังหวัดให้ไปเป็นกรรมการร่วมด้วยช่วยกันในการพิจารณางบประมาณเพื่อส่งเสริมสนับสนุนวัดวารามต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นนโยบายอีกหนึ่งข้อแล้วนะแล้วถัดไปครับถัดไปก็เราจะมีแผนงานนะครับครับที่จะออกไปโรงเรียนต่างๆตอนนี้เราก็มีครับเป็นไงครับมีแผนงานอยู่นะครับแผนงานเราดูนะท่านผู้ชมครับแผนงานเพื่อที่จะไปก็เรียกว่าไปยังสถานศึกษาของจังหวัดชุมพรใช่ไหมใช่ครับไปทำอะไรครับไปอบรมเด็กเกี่ยวกับเรื่องเยาวชนห่างไกลยาเสพติดโอ้เราก็ลงไปถึงยาเสพติดด้วยโครงการสำคัญเลยนะของชาติเลยของชาติเลยครับรณรงค์ให้เยาวชนคนดีของชาติเนี่ยห่างไกลจากยาเสพติดโดยที่มีวิทยากรจากเรานี่แหละครับพุทธสมาคมพุทธสมาคมแล้วก็จากพรและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร่วมด้วยช่วยกันร่วมด้วยช่วยกันครับโอ้นี่ถือว่าลงไปยังสถานที่จริงคือสถานศึกษาแต่ละแห่งตั้งแต่ระดับไหนครับตั้งแต่ระดับมัธยมปลายเลยนะครับมัธยมปลายแล้วก็ประถมประถมก็ใช่ประถมแล้วอุดมก็มีอุดมศึกษาวิทยาเทคนิคเนี่ยแล้วก็เข้าไปร่วมด้วยโครงการดังกล่าวนี้ทำมาต
ทุกปีแล้วครับทุกปีครับเป็นประจำเลยเป็นประจำแล้วครับครับมีเด็กเยาวชนของชาติเข้าร่วมโครงการนี้เป็นไงบ้างครับก็เยอะนะครับท่านครับเพราะว่าเราขอความร่วมมือจากทางวิไลแล้วก็จากทางสถานศึกษาครับเราขอเวลาเขาเลยครับเขาก็จะจัดให้เราจัดเวลาครับเราก็จะนำวิทยากรลงไปแล้วก็จะมีทางหน่วยงานต่างๆให้การสนับสนุนเข้ากล่องบ้างอะไรบ้างก็มีเครือข่ายต่างๆมาช่วยสนับสนุนโครงการนี้ด้วยใช่ครับท่านคนละไม้คนละมือคนละไม้ละมือครับเพื่อที่จะให้เด็กเยาวชนของชาติเนี่ยเป็นคนดีห่างไกลยาเสพติดเนี่ยนะครับซึ่งเป็นปัญหาระดับโลกไม่ใช่ระดับชาติด้วยซ้ำไประดับโลกเลยนะปัญหายาเสพติดให้โทษเนี่ยนะแต่ว่าพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรก็เป็นองค์กรหนึ่งที่ทำงานอย่างเข้มแข็งขับเคลื่อนร่วมกับภาคีเครือข่ายใช่ไหมครับครับถูกนี่คือการไปยังสถาบันการศึกษาละทีนี้นะนอกจากสถาบันการศึกษาแล้วครับนโยบายอื่นๆของท่านคืออะไรยังไงครับที่ผมนำเรียนตั้งแต่แรกนะครับว่าเรามีหน่วยงานองค์กรที่ต้องเป็นทั้งนิติบุคคลแล้วก็เป็นชมรมที่ยังไม่ได้เป็นนิติบุคคลเนี่ยครับอยู่เยอะแยะนะครับที่อยู่ในจังหวัดชุมพรจังหวัดชุมพรเนี่ยท่านก็ไปชักชวนเราก็ไปชักชวนประชุมกันนะว่าในเดือนหน้าเนี่ยใครมีงานอะไรบ้างโครงการอะไรครับเราก็ต้องเข้าไปช่วยเสริมครับให้มันเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ขึ้นไม่ใช่ว่าต่างคนต่างทําบางทีเราก็ไม่ทราบว่าเอ๊ะชมรมนู้นก็ปั่นจักรยานเนี่ยมีกันวันไหนเราไม่ทราบเลยบางทีเราก็ไม่รู้เลยจริงๆว่าเขามีอะไรอยู่ๆแล้วก็เห็นก็ปั่นจักรยานกันนะครับหรือชมรมรักในหลวงเนี่ยอยู่ก็ออกมาแต่งตัวเดินเพื่อเทิดพระเกียรติเงี้ยครับเราก็ต้องเอาจำนวนตรงนี้นะครับว่ามาคุยกันว่าแต่ละเดือนว่าโปรแกรมของเราแต่ละชมรมมีอะไรวันไหนอย่างไรเราก็ต้องร่วมกันมาแชร์มาแบ่งปันข้อมูลกันครับถือเป็นหน่วยเดียวกันเป็นหนึ่งเดียวกันครับในการสร้างพลังความสามัคคีให้เข้มแข็งนะฮะเกิดความสมานฉันท์ในกลุ่มองค์กรสาธารณประโยชน์ครับครับนี่แหละครับก็เป็นภารกิจเป็นหน้าที่เป็นกิจกรรมที่สำคัญส่วนหนึ่งของพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรครับก็เห็นการทำงานของพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรคึกคักมีชีวิตชีวาครับคณะกรรมการที่มาร่วมด้วยช่วยกันภาคีเครือข่ายต่างๆมาช่วยที่พุทธสมาคมเป็นไงบ้างครับก็ได้ความรับความร่วมมือเป็นอย่างดีทุกท่านเลยครับครับแล้วก็ทุกปีมานี่เราแต่เรามีปัญหาอยู่นิดนึงครับท่านว่าบางทีเรามาจัดที่วัดใดวัดหนึ่งโดยเฉพาะเนี่ยครับอีกวัดหนึ่งไม่ได้จัดเนี่ยเพราะว่าเรามีเจ้าคณะจังหวัดอยู่สองจังหวัดนึงจะมีอยู่สองนิกายถูกไหมครับครับคือธรรมยุทธกับมหานิกายครับทีนี้ถ้าเราก็ต้องทางเราเนี่ยเราก็พยายามเปลี่ยนนะครับครับจัดทางวัดชุมพรรังสรรค์เนี่ยครับนะซึ่งเป็นวัดหนึ่งแล้วก็ไปจัดวัดโพธิการามมั่งอ๋อสลับกันครับหมุนเวียนกันเพื่อให้ครบให้ครอบคลุมทั้งฝ่ายธรรมยุทธ์แล้วก็ทั้งฝ่ายมหานิกายไม่งั้นแล้วเราก็จะก็ถือว่าเราประสานได้ทั้งสองฝ่ายทุกมิติเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับก็เลยทำให้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งอย่างดีครับท่านนะครับทีนี้จากการที่ท่านนายกสันทัดได้ทำงานขับเคลื่อนมาเนี่ยครับปัญหาอุปสรรคของการร่วมมือร่วมใจกันโดยเฉพาะในจังหวัดชุมพรของเราเนี่ยภาคีเครือข่ายก็รู้สึกว่าจะเต็มอกเต็มใจมาช่วยกันเนี่ยนะท่านยังมีประเด็นอะไรที่คิดว่าเป็นแผนงานในอนาคตที่อยากจะทำอยากจะขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมที่มันเข้มข้นมากยิ่งขึ้นครับสิ่งที่อยากจะทำตอนนี้นะครับก็คือว่างานของพระสงฆ์เนี่ยของพระพุทธศาสนาเราเนี่ยครับเป็นงานที่อยากจะเข้าไม่เข้าไปก้าวก่ายนะครับแต่อยากจะให้ทางอยากจะฝากนะครับอันนี้ก็ฝากว่าอยากจะให้ทางเจ้าอาวาสต่างๆเนี่ยได้เข้มงวดในการรับคณะรับคนที่จะเข้ามาบวชเนี่ยอันนี้เรากำลังคิดอยู่ว่าเราจะทำยังไงจะไปมีส่วนร่วมกับท่านตรงนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้จะเห็นได้ว่าพุทธศาสนาเรานี่จะถูกแทรกมาในกับพวกที่มิจฉาชีพบ้างอะไรบ้างเนี่ยปลอมมาบวชนี่แหละมาบวชบ้างหรือว่าบวชที่แล้วไม่ได้ศึกษาปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังเนี่ยนะซึ่งจะทำให้ชาวบ้านเอื่อมละอาตรงนี้พอเข้าวัดแล้วมาเจอพระที่บวชแล้วเนี่ยเป็นพระที่ขาดความศรัทธาหรือไปทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเรียกว่าวัดปฏิบัติไม่เหมาะสมสมณสารูปเนี่ยนะสมณรูปไม่เหมาะสมกับสมณรูปเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้บรรดาวัดวารามต่างครับถ้าเป็นไปได้ก็ให้ท่านเข้มงวดกวดขันหรือจะให้เรา
ไปเป็นส่วนร่วมบ้างแต่เราก็ไม่กล้าก้าวก่ายนะครับในนี้เรื่องนั้นก็ถือว่าเป็นการให้ข้อมูลรอบด้านข้อมูลรอบด้านครับตรงนี้นะฮะซึ่งโดยหลักของพระธรรมวินัยก็ปรากฏชัดอยู่แล้วครับท่านผู้ชมครับในการที่จะบรรพชาอุปสมบทให้กุลบุตรเนี่ยนะฮะก็ต้องมีการกันกรองมีอะไรต่างตามขั้นตอนแต่บางครั้งอาจจะด้วยความที่ปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีและโลกาภิวัตน์มันมามากมายมหาศาลมันก็เลยทำให้เกิดอะไรบุคคลที่อาจจะไม่ปรารถนาดีปลอมเข้ามาบวชใช่ครับหรือว่าบวชแล้วไม่ศึกษาเล่าเรียนไม่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็สร้างความเสื่อมศรัทธาให้กับพี่น้องพุทธศาสนิกชนปัญหาข้อนี้ทางพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรก็ต้องการไปช่วยส่งเสริมสนับสนุนอยู่ครับขับเคลื่อนร่วมกับท่านด้วยกับทางคณะสงฆ์นะฮะก็ถือว่าเป็นการทำหน้าที่ของความเป็นชาวพุทธนะท่านผู้ชมครับเพราะว่าหน้าที่ที่สำคัญของพุทธบริษัทเนี่ยทั้งส่วนที่เป็นภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยสรุปความก็คือที่เป็นพระกับฆราวาสเนี่ยต้องร่วมมือกันนะใช่ครับถูกต้องไม่ใช่ว่าโยนให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรับผิดชอบพระพุทธศาสนาต้องร่วมมือกันทั้งสองฝ่ายจึงจะทำให้พุทธศาสนานั้นมีความมั่นคงและเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าสืบต่อไปได้ครับท่านนายกสันทัดครับจากการที่ท่านทำงานมาตลอดระยะเวลาทั้งรับราชการก็หลายสิบปีถึง30ปีไหมครับ38ปีครับ38ปีนะฮะนานพอสมควรทีเดียวท่านผู้ชมครับบางคนอาจจะไม่เกิดด้วยซ้ำไปนะฮะแล้วก็ยังมาอุทิศตนมาทำงานเพื่อสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือพระพุทธศาสนาเนี่ยท่านมีหลักในการครองตนครองคนครองงานครองชีวิตอย่างไรครับครับพอดีผมเนี่ยนะครับก็ช่วงนี้เนี่ยถือว่าอยู่คนเดียวนะครับครับเพราะว่าก็มีบุตรสาวก็โตหมดแล้วแต่งงานหมดแล้วนะแล้วก็ตัวเองก็อยู่คนเดียวตอนนี้นะครับครับเสร็จแล้วก็คิดว่าการทำงานเนี่ยเราก็ถือว่าช่วงท้ายของชีวิตเนี่ยครับถึงแม้ว่าเราจะไม่มีค่อยมีเวลาเข้าวัดมากนะครับแต่เราก็ขอมาทำในส่วนตรงนี้ครับอยู่ข้างๆวัดยังจะดีกว่าครับก็เลยคิดว่าชีวิตการครองตนครองคนครองงานของผมเนี่ยก็คือว่าเมื่อเราสำเร็จพ้นพงหนามมาแล้วจากชีวิตราชการแล้วเนี่ยเราก็น่าจะหาประโยชน์อื่นมาทำประโยชน์อื่นที่ช่วยเหลือทางด้านศาสนาทางด้านสังคมบ้างนะครับเราไม่ใช่ช่วยศาสนาเองเราก็ช่วยทั้งเด็กทั้งอะไรทั้งหมดได้ด้วยครับแล้วก็ครองงานเราก็ยังมีงานทำอยู่ตอนนี้ครับครับผมก็ไม่ได้อยู่ว่างนะครับท่านผมก็เป็นทนายความอยู่ตอนนี้อาชีพอีกส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งทนายความนี่รู้สึกจะไม่มีเกษียณนะไม่มีเกษียณครับทำได้ตลอดก็ทำได้ตลอดช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ครับทุกวันทุกวันนะครับแล้วก็อยู่ที่ศาลเด็กก็เด็กที่ติดยาติดอะไรนี่ผมก็จะต้องมาเป็นที่ปรึกษาเด็กตลอดว่าเป็นยังไงผู้ช่วยเขายังไงช่วยผู้ปกครองยังไงครับครับแล้วก็ส่วนครองตนนี่ก็ตอนนี้ก็เห็นอยู่แหละครับท่านว่าเราก็อาศัยเป็นข้าราชการบำนาญนะครับเรายังอาศัยเงินเดือนของประชาชนภาษีของประชาชนอยู่เพราะนั้นทำอย่างไรเราจะเอาส่วนตรงนี้มาทำให้เกิดประโยชน์ที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับผมก็เลยอาสาครับแล้วก็เลยว่ามีอะไรที่ผมจะช่วยได้เกี่ยวกับงานศาสนาครับซึ่งนายกคนเก่านะครับท่านก็เห็นว่าผมคุกคลีอยู่กับงานพระศาสนานี่มาโดยตลอดสมัยที่เป็นศึกษาธิการอำเภอมาหลายอำเภอท่านก็เลยว่าสมาชิกทั้งหมดนะครับก็ลงมติว่าเห็นชอบว่าน่าจะให้ผมขึ้นมาโหวตตรงนี้ให้เป็นนายกครับตรงนี้พุทธสมาคมจังหวัดชุมพรครับผมเสียงท่วมท้นครับก็เลยด้วยความขอบคุณครับก็เลยว่าครับก็จะตั้งใจทำงานให้ดีที่สุดครับครับและประเด็นสุดท้ายครับที่อยากจะถามท่านก็คือว่าเรื่องโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ในฐานะพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรก็เป็นองค์กรทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญโครงการดังกล่าวนี้ท่านขับเคลื่อนอย่างไรบ้างครับอันนี้นี่เราประสานกับทางวัดเลยครับครับอันนี้เราทำอยู่แล้วว่าโครงการนี้เนี่ยเราจะจัดอบรมทั้งพิกทั้งชีพรามนะท่านบวชที่เป็นบวชศิลจารีนี่นะบวชศิลจารีนี่นะครับเราก็จะจัดอบรมในเรื่องนี้นะครับก็ถือว่าท่านเหล่านี้เนี่ยเป็นแม่บ้านของครอบครัวอยู่แล้วสามารถที่จะเอาความรู้นี่ไปปรับปรุงพัฒนาสามีที่ขี้เหล้าบ้างที่เล่นการพนันบ้างที่ติดยาติดอะไรเนี่ยทั้งลูกทั้งเต้าเนี่ยให้ช่วยกันตรงนี้เอามาเป็นแม่ไก่ที่จะไปช่วยตรงนี้
เพราะนั้นทางวัดจุมบาลังสันเราเนี่ยก็จะจัดอบรมครับตรงนี้นะครับการที่เราจะไปทางหมู่บ้านเนี่ยมันไม่สะดวกนะครับเรามองรู้ว่ามันไม่สะดวกก็ต้องให้พระท่านที่อยู่ในหมู่บ้านนั้นเนี่ยดำเนินการทำแต่ชาวบ้านครับแต่บางทีท่านก็ทำไม่ได้ท่านก็ส่งมาทางนี้ครับก็เป็นการถือไม้ต่อส่งไม้ต่อให้แก่กันแล้วกันคัดมาโอ้ครับจากหมู่บ้านมาที่จุมบาลังสันเพราะเราพร้อมกว่าเรามีอะไรตัวอะไรอยู่ก็จะจัดอบรมที่นี่ครับซึ่งก็กำลังดำเนินงานกันอย่างเข้มแข็งอยู่ตอนนี้นะท่านผู้ชมครับโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ซึ่งเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชได้ประทานโครงการดังกล่าวนี้ให้แก่คณะสงฆ์ทั่วประเทศทั่วราชอาณาจักรและส่วนราชการต่างๆทุกภาคส่วนและประชาสังคมทุกภาคส่วนได้ร่วมมือร่วมใจกันเพื่อที่จะให้ทุกคนนั้นเป็นคนดีตั้งมั่นอยู่ในหลักของศีล5ครับเป็นเรื่องที่สำคัญมากทีเดียวพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรเช่นเดียวกันครับก็เป็นองค์กรทางพระพุทธศาสนาที่ได้มาขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวนี้อย่างเป็นรูปธรรมทำให้สังคมที่จังหวัดชุมพรครับทุกภาคส่วนก็มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อสร้างสังคมสันติสุขมีความสมัครสมานสามัคคีกันอย่างมั่นคงถาวรกันครับและสุดท้ายท่านนายกสันทัศน์ครับจะมีข้อคิดอะไรที่จะฝากแก่ท่านผู้ชมครับขอเชิญครับครับผมเห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับแล้วก็เคยสนับสนุนงานของท่านเกี่ยวกับหมู่บ้านรักษาศีล5เนี่ยนะครับครับเห็นว่าคนไทยเราเนี่ยไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะครับถ้าเรายึดมั่นในศีล5เนี่ยรับรองได้ว่าเป็นคนดีแน่นอนครับครับเพราะว่าศีล5นี่ครอบคลุมไปทุกอย่างแล้วสามารถปฏิบัติได้นะซึ่งใครๆก็ปฏิบัติได้ทีนี้เว้นแต่ว่าคนคนนั้นเนี่ยพิการหรือว่าไม่มีโอกาสจริงๆนั่นแหละครับถึงจะไม่สามารถปฏิบัติได้ครับซึ่งถ้าปฏิบัติได้ตามที่เรากำหนดไว้นี่นะครับคือหมู่บ้านรักษาศีล5ได้เนี่ยก็จะทำให้บ้านเมืองเนี่ยครับสงบสุขนะครับตั้งแต่ท่านก็ลองท่องดูแล้วกันว่าตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ5เนี่ยมันมีอะไรบ้างที่เป็นเรื่องเป็นราวที่สามารถปฏิบัติได้ดีที่สุดนะครับไอ้ที่เขาให้ละเว้นก็ละเว้นบ้างนะครับไอ้ที่ปฏิบัติจริงก็ขอให้เอาจริงจังผมว่าหมู่บ้านเราก็จะประสบความสำเร็จนะครับสมกับที่กระแสพระธรรมว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยถ้าเรานับถือศีล5เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งผมว่าเกิน 50% นะครับที่จะดูแลตัวเองให้เข้าหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้ผมก็ขอโยงมาว่าเศรษฐกิจพอเพียงกับศีล5เนี่ยไปกันได้อย่างดีครับท่านครับครับอันนี้ก็ฝากข้อคิดไว้สำหรับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพทุกท่านอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับการทำงานเพื่อสังคมเพื่อพระพุทธศาสนาและประเทศชาตินั้นเป็นหน้าที่ของชาวไทยทุกคนครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เราทำงานในฐานะที่เป็นชาวพุทธยิ่งมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นทีเดียวครับท่านนายกสันทัศน์บุญยธรรมคุณนายกพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรครับท่านได้ทำงานเสียสละเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองมากมายหลายมิติด้วยกันครับตั้งแต่การที่ท่านทำงานเพื่อการศึกษาของชาติมานานนับหลายสิบปีร่วม38ปีทีเดียวครับจากนั้นก็ได้อุทิศตนมาทำงานเพื่อพระพุทธศาสนารับหน้าที่ตำแหน่งแห่งหนในฐานะนายกพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรมีคณะกรรมการที่เสียสละมากมายครับมาร่วมเป็นภาคีเครือข่ายร่วมกับภาคีเครือข่ายชุมชนอีกมากมายทั้งส่วนราชการและภาคีเครือข่ายทางพระพุทธศาสนาวัดวาอารามต่างๆครับการเสียสละของท่านนั้นถือว่าเป็นต้นแบบในการทำความดีเพื่อที่จะให้สังคมนั้นมีความสุขอยู่ร่วมกันอย่างสันติและทุกคนก็ถือว่าเป็นชาวพุทธเป็นชาวไทยที่มีสามัคคีธรรมเป็นที่ตั้งดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้ทุกคนนั้นเข้าสู่คำว่ารู้จักพอเพียงและมีความสุขกันทั่วหน้าครับรายการอาสาตามหาคนดีจึงถือว่าท่านนายกสันทัศน์บุญยธรรมคุณเป็นบุคคลต้นแบบในการทำความดีที่บุคคลทุกภาคส่วนในสังคมควรที่จะได้ยึดถือเป็นแบบอย่างในการทำความดีสืบต่อไปครับสำหรับวันนี้รายการอาสาตามหาคนดีขอขอบคุณท่านนายกสันทัศน์เป็นอย่างมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับเจริญพรท่านผู้ชมรายการอาสาตามหาคนดีวันนี้คติธรรมท้ายรายการอาตมภาพจะได้นำธรรมะในบุญกิริยาวัตถุ10ประการวันนี้จะได้นำเสนอทิฏฐุชุกรรมเป็นบุญกิริยาวัตถุข้อสุดท้ายซึ่งแปลความว่า
การกระทำความเห็นให้ตรงข้อนี้มีความสำคัญมากในบุญกิริยาวัตถุที่กล่าวมาเนื่องจากว่าข้อนี้จะเป็นเหตุให้การกระทำบุญของเรานั้นสำเร็จดังที่เจตนาของเราเพราะเหตุว่าการทำความเห็นนั้นเป็นเรื่องสำคัญคล้ายกับว่าต้องเป็นสัมมาทิฏฐิแปลว่าคิดถูกคิดชอบคิดแล้วทำให้เหมาะสมและกระทำด้วยเจตนาอันถ่องแท้เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมรายการทิฏฐุชุกรรมทิฏฐิก็แปลว่าความเห็นอุชุก็แปลว่าตรงกรรมะคือการกระทำการทำความเห็นให้ตรงเห็นอย่างไรเห็นให้ตรงเห็นอย่างนี้เห็นว่าทำบุญได้บุญทำบาปได้บาปพ่อแม่เป็นผู้มีพระคุณครูบาอาจารย์เป็นผู้มีพระคุณชาติหน้ามีนรกสวรรค์มีอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นบุคคลที่มีความเห็นตรงถ้ามีความเห็นไม่ตรงแล้วก็จะลังเลสงสัยเมื่อลังเลสงสัยไม่สามารถที่จะทำทานได้ไม่สามารถที่จะรักษาศีลได้ไม่สามารถที่จะบำเพ็ญภาวนาได้ไม่สามารถที่จะไปอ่อนน้อมถ่อมตนสัมมาคารวะกับใครได้ไม่สามารถที่จะช่วยกันขวนขวายกระทำภารกิจหน้าที่ให้กับสังคมได้ไม่สามารถที่ทำบุญข้ออื่นๆต่อไปอีกในบุญกิริยาวัตถุหรือแม้กระทั่งบุญอย่างอื่นที่เราปรารถนากันในโลกนี้ก็ไม่สามารถทำได้เพราะใจท่านปิดซะแล้วเรียกว่ามีความเห็นที่ไม่ตรงต่อบุญต่อกุศลเสียแล้วเห็นแต่เพียงว่าตัวเองทำดีแล้วแต่ความดีที่ตนเองคิดว่าดีแล้วก็ไม่แน่ใจว่าใครเป็นผู้รับรองการกระทำความดีนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์ได้วางมาตรฐานความดีว่าอยู่ที่กายวาจาใจกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตถ้าได้สุจริตอย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้มีบุญพร้อมเป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ตรงต่อบุญต่อกุศลท่านผู้ชมรายการการจะทำอะไรนั้นข้อที่สำคัญความเห็นถูกหรือว่าทำความเห็นให้ตรงนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นการอยู่ร่วมกันในสังคมระเบียบกฎหมายกฎกติกาที่มีใช้ประพฤติกันในสังคมนี้หากว่าเราไม่ยอมรับแล้วเนี่ยเราก็จะประพฤติผิดเมื่อเราสามารถยอมรับและกฎกติกาของสังคมต้องเป็นเช่นนี้เราเดินตามกฎกติกานี้เราก็ปลอดภัยแต่ถ้าหากว่าเราไม่เห็นด้วยเราจะทำตามอำเภอใจไม่เชื่อมั่นในความเห็นของคนอื่นไม่เชื่อมั่นความคิดของผู้อื่นที่มาออกกฎระเบียบบังคับเราเราก็ไม่สามารถที่จะดำเนินไปตามกฎหรือระเบียบวิธีที่ใช้ในสังคมได้เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายการทำความเห็นให้ตรงเนี่ยเอื้อประโยชน์เกื้อกูลอะไรต่างๆนานาเพื่อความอยู่ร่วมกันในสังคมของชาวพุทธก็สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความผาสุกแต่ถ้าหากว่าเราอยู่ร่วมกันในสังคมเรามีความเห็นตรงซะแล้วเราก็สามารถที่จะเกื้อกูลต่อสังคมให้บ้านเมืองสุขสงบและมีความร่มเย็นได้ในที่สุดท่านผู้ชมรายการทิฏฐุชุกรรมการทำความเห็นให้ตรงมีอานิสงส์มากมีอานิสงส์ถึงการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อฐานะความเป็นมนุษย์ของเราและในที่สุดแล้วเราก็จะดาวสวรรค์หรือสถานที่ที่เราหวังว่าเมื่อสิ้นภพสิ้นชาตินี้ไปแล้วเราจะไปเสวยสุขวิปากสมบัติในโลกสวรรค์นั้นเพราะเรามีความเห็นว่าเราทำบุญได้บุญทำบาปบาปทำดีดีทำชั่วชั่วแน่นอนเพราะฉะนั้นทิฏฐุชุกรรมเป็นบุญข้อสุดท้ายเกี่ยวกับเรื่องความคิดเห็นก่อนที่จะลงมือปฏิบัติพูดทำคิดอะไรก็ขอให้มีความเห็นที่งดงามเราก็จะได้ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง
ให้กับอนุชนคนรุ่นหลังได้ถือปฏิบัติตามเราก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่สั่งสมบุญเอาไว้การสั่งสมขึ้นซึ่งบุญนี้จะนำความสุขมาให้ขอเจริญพรท่านผู้ชมครับทั้งหมดนี่คือสาระประโยชน์เรื่องราวและกิจกรรมดีๆจากรายการอาสาตามหาคนดีที่ได้นำเสนอสู่ท่านผู้ชมในวันนี้ครับทางรายการของเรายังมีเรื่องราวดีๆกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายทั้งในและต่างประเทศครับที่พร้อมจะนำเสนอสู่ท่านผู้ชมในโอกาสต่อไปโปรดติดตามรับชมโดยทั่วถึงกันครับท่านผู้ชมที่พบเห็นการทำความดีของบุคคลต่างๆในสังคมครับกรุณาแนะนำบุคคลทำความดีดังกล่าวนั้นมายังรายการตามเบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่ปรากฏอยู่บนจออยู่ในขณะนี้ครับเมื่อทางรายการของเราได้รับข้อมูลจากท่านแล้วก็จะขันอาสาไปนำเอาคุณงามความดีของบุคคลดังกล่าวนั้นมาเสนอต่อท่านผู้ชมเป็นลำดับต่อไปครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการอาสาตามหาคนดีหมดเวลาลงพอดีครับกับผมดร.ประสิทธิ์บุตรศรีพร้อมด้วยทีมงานขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามรับชมครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านประสบแต่สันติสุขโดยทั่วกันครับสวัสดีครับนักงานพระสอนศีลธรรมท่านพร้อมน้อมนำทำตามวิธีเผยแผ่แสงทางช่องทีวีเอกลักษณ์ศักดิ์ศรีประชาชีชาวไทยตามหาคนดีที่เรียกว่าศรีสังคมวิเคราะห์เหมาะสมประชาคมกล่าวขานพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าข้าราชการชาวเมืองชาวบ้านที่เรียกกันว่าสาธุชน